ใจอยากไร้จริงๆพี่จ้าคนทางกันดานนนดันที่บินเอกพันผ่านมาลองไปช่วยเหลือเยียวยาช่วยซับน้ำตาคนจนครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับน้องเต่าได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากกรุงเทพแล้วก็เข้ามาถึงฝั่งนนทบุรีนะครับปากเกร็ดก็คือวัดกู้2วันนี้ 3,000 กิโลกรัมครับทำไมถึง 3,000 กิโลกรัมเพราะจากนี้พี่ท็อปพี่ไทยได้ลงพื้นที่แล้วมาแล้วรู้สึกว่าที่นี่มีคนอยู่เยอะมาก 12,000 คนนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนมาหิวแล้วก็แวะมาแล้วกันหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาจะได้มาช่วยกันอุดหนุนกันเอาปลาสดๆมาให้ท่านทานถึงที่เลยแล้วก็ราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามานำเสนอคุณถึงที่เลยใครที่ยังไปไม่ถึงก็อดใจรอนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ว่าเป็นวันดีของสมัครพวกเราก็คือมาช่วยพ่อแม่พี่น้องบรรเทาจะใช้คำว่าบรรเทาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานดีกว่านะในช่วงวิกฤตแต่วันนี้ที่ผมตื่นมาวันนี้ที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้ก็เลยลุ้นทุกวันว่าเมื่อไหร่ยอดผู้ติดเชื้อจะลดน้อยลงแต่ก็ไม่มีวี่แววสักทีแต่ไม่เป็นไรครับแต่ก็ต้องมาให้กำลังใจกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมครับสุดท้ายที่ก็อย่าลืมว่าเชียร์คนไทยนะฮะกีฬาที่อยู่ที่โอลิมปิกเกมส์เราได้ไปถึงเหรียญทองแล้วพลาดเหรียญที่2ไม่เป็นไรฮะเหรียญต่อไปเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นวันของเราสักทีอันนี้คือผมนะครับผมขอเลยก็ขอเยอะไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีความฝันแล้วก็เหมือนตายทั้งเป็นนะสำหรับผมต้องมีความฝันต้องมีเป้าหมายนะเราจะได้มุ่งมั่นและตั้งใจคนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วจะไม่แพ้ชาติในโลกชอบสมบูรณ์อย่างมากเพราะฉะนั้นแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเชียร์คนไทยครับเชียร์คนไทยในสภาวะที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เราต้องให้กำลังใจกันเพราะไทยรักไทยครับแล้วเจอกันครับผมพื้นเสื้อมีไว้เพื่อคนอิจฉาแต่คนไทยรักเท่าฟ้าพี่บินพี่เอกพันครับวันนี้ฝนตกกระหน่ำประมาณ2รอบทั้งคุณจ่ายคุณยอดทุกคนก็สนุกดีครับวันนี้ก็อีกบรรยากาศนึงแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ปลาเหลือไปถึง200โล 3,000 กิโลกรัมครับที่วัดกู้2ซึ่งว่าที่นี่มีประวัติยาวนานในเรื่องนู่นนี่นั่นผมยังรู้ไม่จริงก็เลยไม่กล้าพูดแต่บอกว่าที่นี่มีอะไรที่ว่าน่าติดตามและคนอยู่เยอะมากไม่ต่ำกว่า 12,000 คนนะคุณจ่ายนะที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาพี่ท็อปพี่ไทยและร่วมกับตันยูมานำเสนอถึงที่เลยครับถูกด้วยสดด้วยที่เราตั้งใจมาก็คือตอนนี้ก็คือทำไมถึงมาช่วยฮะมาเราช่วยตั้งกับชาวประมงก่อนเลยนะฮะที่ว่าไม่สามารถขายปลาให้กับภัตตาคารต่างๆได้ตอนนี้เพราะปิดสนิทเลยครับก็เรามาช่วยทางนู้นมาช่วยทางนี้ด้วยแล้วก็วินวินทั้งสองฝ่ายก็ยังไงก็วันนี้ก็ใกล้จะถึงวันตอนอวสานแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วันเสาร์ใช่ไหมคุณต่ายที่ไหนเอ่ยที่บางบัวทองนะใครที่อยู่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ใครที่อยู่ใกล้แถวๆนั้นก็เตรียมตัวไปได้เลยฮะมาเจอพวกเรามาถ่ายรูปกับเราแล้วก็มาอุดหนุนเราด้วยแล้วก็ชาวประมงด้วยนะครับแล้วขอให้มีความสุขทุกท่านและขอให้นักกีฬาไทยได้แชมป์ไม่ใช่ได้เหรียญทองให้มากเท่าที่มากได้นะครับทำดีแล้วพี่ทำดีแล้วพี่สู้ทำความดีต่อไปเพื่อพี่น้องชาวไทยที่ข้าสนจนใจอยากไร้